ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเมาสนั่นแฟนเศรษฐีลูกน้ำลบรูปเกี้ยงญาติไล่หาใหม่หลังมีภาพหลุดจุ๊บตุ่มตามเพจแอนตี้แชร์อีกแฟนเศรษฐีลูกน้ำธิดารัตน์ไล่ลบรูปเกี้ยง Facebook ด้านญาติให้กำลังใจบอกให้หาคนใหม่ดีกว่าหลังมีภาพหลุดนางงามลาวจุ๊บปากตุ่มตามยุทธนาผัวพันมือที่3ยังร้อนระอุอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับประเด็นความสัมพันธ์ของตุ่มตามยุทธนาและลูกน้ำธิดารัตน์นางงามจากลาวที่โดนโยงว่าเป็นมือที่3ทำเลิกหญิงสรุชาแม้ฝ่ายชายจะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่กลับมีภาพหลุดจุ๊บปากกันออกมาหลังจากนั้นกระแสก็เริ่มแรงขึ้นหลังมีเพจแอนตี้ออกมาแฉว่าจริงๆแล้วลูกน้ำมีแฟนอยู่แล้วเป็นเศรษฐีชาวลาวและคบหากันจริงจังถึงขั้นจะแต่งงานแต่จู่ๆกลับมีข่าวนี้ทำเอารักของทั้งคู่ดูท่าไปได้ไม่สวยโดยเพจแอนตี้ยังแฉต่อว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกน้ำได้ไปทำบุญกับแฟนหนุ่มชาวลาวแต่ถัดมาในวันที่21กุมภาพันธ์กลับไปจุ๊บปากกับตุ่มตามจนมีภาพหลุดออกมาว่อนเน็ตซึ่งภายหลังมีภาพหลุดออกมาก็ดูท่าว่ากระแสข่าวนี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแถมเมื่อไปส่องใน Facebook ของแฟนหนุ่มของลูกน้ำก็พบว่าฝ่ายชายได้ลบภาพออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้บรรดาญาติๆของแฟนนางงามลาวยังได้โพสต์ให้กำลังใจหลานชายโดยบอกว่าสู้ๆนะหลานชายคนเก่งหาเอาใหม่เอาคนงามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ